ไฮร็อกตื้นตันเผยภาพลูกสาวพ่อตัดสายสะดือขอบคุณที่แอดที่โป่งที่ปูของขวัญจากพระเจ้าสาวน้อยของปาปาคุยกับปาปาหรอลูกเป้ไฮร็อกสุดปลื้มเผยภาพลูกสาวพ่อตัดสายสะดือเองขอบคุณที่แอดที่โป่งที่ปูให้กำลังใจร็อกพ่อลูกอ่อนแล้วล่าสุดเป้ไฮร็อกหรืออนุวัฒน์ทับวังเผยภาพแรกลูกสาวสุดยินดีหลังจากภรรยาให้กำเนิดทายาทโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพลงโซเชียลพร้อมข้อความว่าลูกสาวคนสวยของพ่อกับแม่ของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าอามีนทั้งยังเผยโมเมนต์สุดซึ้งพ่อตัดสายสะดือลูกสาวเองกับมือก่อนจะโพสต์ขอบคุณที่พี่ในวงการว่าขอบคุณที่แอดที่โป่งที่ปูพี่ทดให้กำลังใจครับโดยเผยแชทจากนักร้องรุ่นที่ส่งมาร่วมยินดีวันที่20กุมภาพันธ์66ร็อกดังยังเผยโมเมนต์พร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นหน้าชังจุงลูกสาวน้อยของปาปาคุยกับปาปาหรอลูกท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากเรื่องย่อสร้อยนาคีละครดราม่าแฟนตาซีความรักระหว่างนางนาคีกับมนุษย์เรื่องย่อสร้อยนาคีนาวที่สานาฏประชันบทบาทกับพระนางรุ่นใหม่ลิววรพลณัฐชาบุญปองและเชอร์ลีนนักแสดงหน้าใหม่จากช่อง7 HD อังกาบแค้นใจที่เจดหนีไปแต่งงานกับการดาญาติห่างๆที่มีสถานะไม่ต่างจากคนรับใช้ในบ้านที่หมู่บ้านในหุบเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์อังกาบตามไปแก้แค้นระหว่างเดินทางกลับรถเกิดอุบัติเหตุพังยับเยินแต่ร่างกายอังกาบไม่เป็นอะไรร่างของเธอถูกนำเข้ากรุงเทพมหานครแต่วิญญาณของเธอถูกทาวดีนำไปยังผารุงสร้อยนาคีทาวดีนางนาคีแห่งนาคนครถูกเมคาจองจำไว้ในผารุงเพราะตระบัดสัตว์ไม่ยอมเข้าหอกับตนแต่กลับทอดกายให้พระทองมนุษย์หนุ่มที่เรือแตกกลางทะเลทาวดีกราบทูลเทศต่อเท้านาคาธิบดีว่าต้องการปฏิบัติธรรมและเป็นพรหมจรรย์เท้านาคาธิบดีเป็นผู้ฝากใฝ่ในทางธรรมจึงมอบสร้อยนาคีให้ทาวดีไว้ป้องกันตัวเมคาสร้างอุบายแก้แค้นส่งปรางอุตสามาตามหาพระทองทั้งสองรักกันในทันทีและได้เสียกันในขณะที่ทาวดีไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำทองทาวดีโกรธมากออกจากถ้ำทองมาฆ่าปรางอุตสาแต่เมคายกกองทัพมาช่วยระหว่างต่อสู้กันนั้นพระทองกระชากสร้อยนาคีของทาวดีขาดอัญมณีร่วงลงสู่พื้นทรายแล้วหายไปทันทีพระทองกับปรางอุษาว่ายน้ำหนีไปกลางทะเลแล้วก็ตัดสินใจกลั้นใจตายด้วยกันสร้อยนาคีเมคาจองจำทาวดีไว้ในผารุ้งและสาบว่าหากทาวดีหนีออกไปตามหาพระทองนางจะต้องตายด้วยสร้อยนาคีจากน้ำมือของพระทองชายที่นางรักเท่าชีวิตทาวดีใช้เวลานับพันปีบำเพ็ญเพียรในผารุ้งจนบารมีแก่กล้าจนสบโอกาสที่ได้พบกับอังกาบทาวดีต่อรองขอใช้ร่างอังกาบเพื่อตามหาพระทองในช่วงเวลาเดียวกันพ่อแม่ของอังกาบขอให้หลวงพ่อดำช่วยพาวิญญาณของอังกาบกลับมาหลวงพ่อดำช่วยอังกาบได้แต่ขณะที่จะหลุดจากผารุ้งนั้นทาวดีก็ตามติดมายังโลกมนุษย์เมคาอยู่ในร่างของมนุษย์โดยวิธีโอปปาติกะใช้ชื่อว่าคงคามีอาชีพเป็นวิศวกรด้วยความเป็นห่วงเหมือนหมายภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์คงคาจึงเร่งปฏิบัติธรรมเพื่ออัญเชิญอัญมณีจากสร้อยนาคีมาเป็นอาวุธของตนก่อนที่ทาวดีจะได้ไปสร้อยนาคีอังกาบแม้จะรอดชีวิตแต่ดวงจิตที่ยังคิดแค้นการดากับเจดกลับเป็นดวงจิตที่เปิดรับจิตแห่งมารของทาวดีได้อย่างลงตัวอังกาบขอให้ทาวดีช่วยกำจัดการดากับลูกในท้องเธอยอมให้ทาวดีใช้ร่างชั่วคราวแลกเปลี่ยนกับการได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจดแต่ทาวดีกลับทำร้ายการดาไม่ได้ทาวดีสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างจากคันของการดา
คืนวันแต่งงานเจดไม่ยอมหลับนอนกับอังกาบทำให้เธอเสียใจมากยอมให้ทาวดีใช้ร่างของตนเพื่อจะได้เป็นภรรยาของผู้ชายที่ตนรักเธอคิดเพียงว่าหลังจากนี้จะหาทางกำจัดทาวดีให้ได้อังกาบใช้ชีวิตกับเจดไม่กี่วันเจดก็พาการดากับลูกกลับมาอยู่บ้านอังกาบตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านและหาหมออาคมมากำจัดทาวดีแต่ก็พ่ายแพ้ทาวดีหมดทาวดีทำร้ายอังกาบด้วยการนำวิญญาณของอังกาบไปจองจำไว้ในผารุ้งและเธอก็ใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ในร่างของอังกาบทาวดีในร่างของอังกาบสั่งทุบศาลพระภูมิแล้วให้สร้างศาลพญานาคขึ้นแทนให้ปุรเสนนาคเสนาผู้ซื่อสัตย์มาสถิตแล้วคอยช่วยเหลือคนที่มาสักการะขอพรยิ่งทาวดีช่วยคนตกทุกข์ได้ยากมากเท่าใดบารมีของทาวดีก็เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นสร้อยนาคี20ปีผ่านไปบารมีที่ทาวดีช่วยเหลือผู้คนทำให้ร่างของอังกาบยังสวยสง่าไม่เปลี่ยนแปลงบูนิกาลูกสาวของเจดกับการดาเติบโตเป็นสาวลูกชายของเหมือนหมายเป็นหนุ่มหล่อเรียนจบด้านการออกแบบเครื่องประดับเขามีชื่อว่าผู้ชงคืนหนึ่งเกิดอาเพศผู้ชงฝันว่าตนจับมือหญิงสาวดิ่งลงสู่ก้นบึ้งทะเลเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ตัดสินกลับเมืองไทยสร้อยนาคีอาเพศในคืนนั้นทำให้ทาวดีรับรู้ได้ว่าคนที่รอคอยมานานแสนนานนั้นใกล้จะปรากฏตัวแล้วด้วยความที่ทาวดีเชื่อว่าบูมิกาคือปรางอุษาและด้วยบุพเพสันนิวาสบูนิกาก็ได้พบกับผู้ชงซึ่งก็คือพระทองแม้กระทั่งในชาติภพปัจจุบันบูนิกากับผู้ชงทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอทาวดีผู้เฝ้ารอคนรักและการแก้แค้นมานานแสนนานตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นางนาคีได้พบกับคนที่เฝ้ารอสร้อยนาคีแม้เธอจะรอคอยความรักแต่ชีวิตหลายพันปีนั้นกลับอยู่ได้ด้วยความแค้นศึกแห่งความรักและความแค้นของนางพญานาคีกับมนุษย์กำลังเริ่มต้นแต่จะลงเอยอย่างไรติดตามค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในสร้อยนาคีทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่23กุมภาพันธ์ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ละครสร้อยนาคีบทประพันธ์แร้งเงาบทโทรทัศน์ภาครพีกำกับการแสดงธีรศักดิ์พรหมเงินผลิตโดยบริษัทมุมใหม่จำกัดรายชื่อนักแสดงที่สานาถสอนสืบรับบททาวดีณัฐชาบุญปองรับบทบุนิกาปรางอุษาวรพลจินตโกศลรับบทผู้ชงพระทองแคตริยาอิงลิชรับบทอังกาบดอมเหตระกูลรับบทคงคาเมคาอนัตลาพาณิชรับบทเจตสุทธิดาเกษมสันณอยุธยารับบทการดานทัศชัยจรัสมาศรับบทคัมภีร์เชอร์ลีนสตาฟฟี่รับบทเอลิสาพัทรพงษ์เวสกามีรับบทวิธานทปนัสสัตยานุรักษ์รับบทปุรเสนรองเค้ามูลคดีรับบทหลวงพ่อดำทัชนะตะกั่วทุ่งรับบทธำรงสิริพิชวิมลโนตรับบทชลาลัยประพัสราเตชภัยบูรณ์รับบทคุณหญิงอรามปราบยุทธพิชัยรับบทบำรุงปัทมาปานทองรับบทเทียนส่องตวงสิทธิ์เรียมจินดารับบทโอฬารศิรประภาสุขดำรงรับบทเหมือนหมายทิติวัฒน์ธนวัฒน์พัดกุลรับบทบุญยงThank you.